สวัสดีค่ะในช่วงนี้มาชมข่าวกันนะคะคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์จัดรายการพิเศษประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปฏิรูปการเมืองนายชุมพลศิลปะอาชาประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองได้เปิดเผยถึงการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการว่าขณะนี้ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ของกรมประชาสัมพันธ์จัดทำรายการปฏิรูปการเมืองขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบถึงความคืบหน้าพร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางโดยจะเริ่มนำเสนอครั้งแรกในวันพุธที่1พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา 20:30 นเป็นต้นไปนะครับว่าควรจะมีหัวข้ออะไรบ้างในวันนี้ครับเรามีหัวข้อที่ได้กำหนดไว้แล้วนะฮะได้ตกลงกันแล้วในรอบแรกอย่างในวันที่1พฤศจิกายนนี้เราจะมีหัวข้อที่เราจะพูดสนทนากันในหัวข้อว่าทำไมต้องมีการปฏิรูปการเมืองและในวันพุธถัดไปนะครับวันพุธที่8ก็จะพูดกันในเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเมืองของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองและในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกาเราก็จะพูดกันในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการเมืองซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งจะต้องทำให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา70ที่ได้ระบุไว้และในสัปดาห์ที่4ก็จะพูดถึงเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา211เราจะทำกันอย่างไรนะฮะในรอบเดือนพฤศจิกายนนี้เราก็ได้กำหนดหัวข้อที่จะสนทนากันไว้หมดแล้วนะครับรายการดังกล่าวจะนำเสนอหัวข้อประเด็นที่ประชาชนสนใจเป็นประจำทุกวันพุธในเวลาเดียวกันทุกสัปดาห์และประเพณีกินเจของชาวจีนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้เริ่มขึ้นแล้วมีประชาชนทั่วทุกสารทิศมาถือศีลกินเจกันอย่างมากมายนะคะและนับวันการกินเจก็ยิ่งแพร่หลายมากยิ่งขึ้นประเพณีกินเจของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเริ่มขึ้นแล้วในบ่ายวันนี้ที่โรงเจวัดโสธรวรารามวรวิหารโดยมีพิธีอัญเชิญเทพพระเจ้าคือองค์ฮุจโจซึ่งเป็นองค์เซียนซือในการถือศีลกินเจพิธีเชิญนี้ได้มีพระจีนจากวัดมังกรกุมาราวาสจากกรุงเทพมหานครเป็นผู้อัญเชิญองค์ฮุจโจการถือศีลกินเจมีตำนานเล่าว่าชาวฮกเกี้ยนเป็นผู้นำเข้าทางภาคใต้ของประเทศโดยสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวจีนที่อพยพมาทำมาหากินในประเทศไทยจึงได้บ่นต่อองค์ฮุจโจว่าถ้าหายจากไข้ก็จะงดกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเมื่อหายแล้วจึงกินเจดังกล่าวส่วนตำนานในประเทศจีนว่าในสมัยราชวงศ์ชิงเกิดข้าวยากหมากแพงและเกิดอุทกภัยรวมทั้งมีโรคระบาดเนื้อสัตว์ที่จะมาบริโภคหายากมีราคาแพงองค์ฮ่องเต้ในสมัยนั้นได้เชิญชวนให้ประชาชนถือศีลกินเจโดยละเนื้อสัตว์ทุกชนิดจึงทำให้เหตุการณ์ต่างๆคลี่คลายไปประชาชนชาวจีนจึงได้ถือศีลกินเจมาจนทุกวันนี้โดยถือเอาวันขึ้นเดือน9ของจีนเป็นวันเริ่มต้นถือศีลกินเจไปจนครบ10วันสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราที่โรงเจวัดโสธรเป็นโรงเจที่ใหญ่เป็นแห่งที่2ของภาคตะวันออกรองลงมาจากจังหวัดชลบุรีซึ่งมีชาวจีนจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมาร่วมถือศีลกินเจกว่า 1,000 คนและยังมีชาวไต้หวันชาวสิงคโปร์รวมถึงชาวมาเลเซียมาถือศีลกินเจที่นี่ด้วยวุฒิสภาสหรัฐลงมติอย่างท่วมท้นให้ฝ่ายสถานทูตสหรัฐจากเมืองเทลอาวีฟไปยังนครเยรูซาเล็มเมื่อวานนี้วุฒิสภาของสหรัฐลงมติอย่างท่วมท้นให้ย้ายสถานทูตสหรัฐจากเมืองเทลอาวีฟไปยังนครเยรูซาเล็มภายในเดือนพฤษภาคมปี2542โดยมติดังกล่าวได้เสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากทั้งสองสภาด้วยคะแนน93 ต่อ 5ในสภาสูงและ374 ต่อ 37ในสภาล่างทางด้านสมาชิกสภาสังกัดพรรคเดโมแครตหลายคนได้ออกมากล่าวสนับสนุนการลงมติครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและหวังว่าประธานาธิบดีบิลคลินตันผู้นำสหรัฐคงจะลงนามเพื่อเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าก่อนหน้านี้คณะผู้บริหารของทำเนียบขาวจะออกมาขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ยับยั้งมติครั้งนี้ในขณะที่นายวอร์เรนคริสโตเฟอร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามติดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ฉลาดและจะเป็นการทำลายกระบวนการสันติภาพตะวันออกกลางปัญหาครอบครองนครเยรูซาเล็มเป็นปัญหาที่สำคัญและละเอียดอ่อนเนื่องจากมีความสำคัญต่อศาสนาถึง3ศาสนาด้วยกันคือคริสต์อิสลามและยิวซึ่งทั้ง3ฝ่ายก็ต้องการให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองนครหลวงของตนและปัญหานี้ยืดเยื้อมานานกว่า30ปีแล้วก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติแก้ปัญหานี้ได้